กระแสมาว่าลักคุณแม่ฟ้าตอนนี้เขากำลังหานางเอกคนที่4แล้วเขาบอกเนี่ยแหละพี่จุ๋ยแน่นอนเลยต้องเป็นนางเอกคนที่4ของละครเรื่องลักคุณแม่ฟ้าของพี่หน่อยตอบตรงเลยนะคะคือก่อนหมดสัญญากับนานาเนี่ยพี่หน่อยก็โทรมาจริงๆอาจจะด้วยเรื่องของข่าวด้วยความเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างสถานะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วตอนนั้นพี่อ้อมก็แบบท้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นหนูยังไม่หมดสัญญาหนูแบบยังไม่อิสระอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกพี่หน่อยว่าอาจจะไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ชัดเจนแล้วจึงมีความเป็นไปได้ไหมคะแต่ตอนนี้ทุกอย่างก็ดูลงตัวหมดแล้วค่ะไม่รู้เหมือนกันเราทราบอย่างค่ะว่าทางพี่หน่อยได้คนแทนแล้วหรือว่าจะเป็นใครคือจุดว่าเนี่ยการที่พี่หน่อยจะเลือกตัวนักแสดงมันต้องอยู่อะไรหลายๆอย่างด้วยมั้งทั้งช่องด้วยมั้งอะไรด้วยมั้งหลายๆอย่างค่ะสำหรับตัวหนูก็แค่อยากให้ละครของพี่ทั้งสองคนนะพี่เคนพี่หน่อยดังเปี้ยงปร้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คือว่าพี่หน่อยยังหาตัวไม่ได้เราจะมีติดต่อพี่หน่อยกลับไปไหมครับว่าเพราะเราก็อิสระแล้วก็หนูว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงดีนะคะก็คงอาจจะโทรไปหาปกติอะไรเงี้ยแต่คงไม่ได้คุยเรื่องงานอะไรพอหลังจากที่พี่จุ๋ยหมดสัญญาแล้วพี่หน่อยได้มีโทรมาไหมคะว่าแบบอยากจะให้เล่นนานรับคุณเท่าฟ้าเนี่ยไม่มีนะคะเพราะว่าตัวพี่อ้อมก็เรียบร้อยแล้วอะค่ะไม่มีอะไรอันนี้คือเป็นการถามกันเฉยๆถามกันสถานะเฉยๆไม่รู้มาจากไหนเนี่ยแต่เขามาเปรียบเทียบกันต่อว่าจริงๆถ้าเกิดเป็นพี่จุ๋ยแทนพี่อ้อมมันก็ลงตัวกันว่าพี่จุ๋ยกับพี่อ้อมก็แบบแทนกันได้เป็นพี่พลอยไม่ใช่เหรอคะหนูไม่ทราบจริงๆคือมีพลอยแล้วมีพลอยแล้วมีชมพู่ขาดอีกคนนึงขาดคนนึงพี่เชอรี่ครบแล้วไม่ใช่เหรอ3คนเอง3คนแล้วก็ขาดอีกคนนึงโอ้นี่หนูไม่ทราบจริงๆแล้วอันนี้หนูไม่ทราบจริงๆแล้วอ่ะค่ะตอนนี้ก็คือยังหาตัวอยู่อะไรเงี้ยถ้าสมมติพี่หน่อยติดต่อให้มาพี่จุ๋ยไปเล่นอย่างเงี้ยยินดีมั้ยคะถ้าทุกอย่างลงตัวหนูยินดีมากๆเพราะว่าพี่หน่อยเป็นพี่สาวที่หนูรักมากๆอีกคนนึงในวงการบันเทิงอ่ะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็คงต้องขึ้นอยู่กับอะไรอีกหลายๆอย่างมั้งคะคงไม่ได้ง่ายว่าเฮ้ยไปเล่นกันเถอะแล้วก็เล่นเลยแสดงว่าตอนนี้เราก็มีความเป็นอิสระมากพอที่จะสามารถตัดสินใจรับงานค่ายไหนก็ได้ใช่ค่ะนะตอนนี้เป็นอย่างนั้นเลยหนูยินดีรับงานทุกค่ายทุกช่องนะคะแล้วนะตอนนี้จะมีผลงานทางไหนอะไรบ้างคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันตอนต่อไปนะเพราะหนูว่าตรงนี้หนูก็คงต้องคุยอะไรให้ละเอียดก่อนว่าแบบถ้ามีที่ไหนแบบให้โอกาสเราเราก็ขอคุยเรื่องรายละเอียดอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะซึ่งถ้ามีที่ไหนแน่ชัดเฮ้ยหรือมีงานผลงานอะไรอย่างเงี้ยจะบอกพี่ๆแน่นอนแถลงข่าวกันเลยดีกว่านะจะได้แบบว่าทีเดียวจบก็จะมีคนมองไปอีกว่าหลังจากพี่หน่อยท่าพามไปละครของช่อง3ผมก็มองไปอีกว่าเฮ้ยเราจะไปขึ้นกับนายประวิทย์หรือเปล่าจริงๆทุกช่องทุกค่ายนะจุ๋ยยินดีร่วมงานไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสนักแสดงแล้วก็พิธีกรน้อยๆอย่างหนูเนี่ยหนูก็ยินดีไปทำทุกที่เลยค่ะเพราะตอนนี้หนูก็อิสระแล้วขอบคุณมากโอ้วันนี้ต้องขอบคุณอายุมากเลยค่ะจุ๋ยได้อ่านสัมภาษณ์อายุค่ะอายุก็แบบเหมือนชื่นชมในผลงานนะคะแล้วก็เหมือนชมเรานิดนึงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโหแบบปลื้มมากเพราะหนูไม่เคยเจออายุเลยไม่เคยร่วมงานไม่เคยอะไรเลยแต่ว่าพูดถึงเราในแง่ดีมากๆอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกประทับใจมากๆแล้วก็ซึ้งมากๆเรารู้สึกยังไงบ้างพอเราเป็นอิสระแล้วคนนู้นก็จะย้อนคนนี้ก็จะเอาคนนี้จะแย่ไปเลยค่ายนี้ค่ายนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นกระแสไปเลยของวันนี้คิดกันเองหรือเปล่าเอาเป็นว่าก็ถ้าเกิดมีที่ไหนแบบว่าแบบอยากร่วมงานแล้วให้โอกาสหนูแบบก็ต้องขอคุณทุกค่ายทุกช่องที่อาจก่อนหน้านี้จะมีการสอบถามมากับตอนนี้ที่เป็นศิลาแล้วก็มีการสอบถามมาอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆจริงๆเราก็ไม่ได้เลี้ยวหอมอะไรหรอกก็คงแบบอาจจะแบบให้มันมีการเปลี่ยนแปลงไงอยากจะให้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในวงการบันเทิงเมื่อเราแบบมุ่งหน้าเราจะเป็นอิสระแล้วอยากจะทำงานด้วยกับหลายๆที่อะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบจุดหน้ามันจะเป็นแบบนี้มากกว่าในเรื่องของเนื้องานมากกว่าที่อยากจะเห็นความแปลกใหม่ในวงการบันเทิงนะพร้อมไหมครับที่จะรับความวิจารณ์ต่างๆที่จะตามมาพร้อมหนูเป็นคนโอ้โหอยู่วงการบันเทิงมาก็เป็น10ปีแล้วนะเจอข่าวมาสารพัดรูปแบบดังนั้นจุดพร้อมกับกระแสวิจารณ์ทุกๆอย่างเพราะว่าเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วเราเต็มที่กับมันมากๆเสียใจมากไหมคะกับความที่หลายคนจะมองว่าเราแบบเรารู้ดิว่าเราเป็นยังไงใช่ไหมเราจุ๋ยเชื่อว่าพี่นักข่าวรู้อยู่แล้วว่าเรื่องจริงหรือว่าความเป็นจริงที่เราเผชิญเนี่ยมันเป็นยังไงมากกว่ากระแสเราไม่สามารถจะห้ามได้ในบางเรื่องแต่ก็มีส่วนใหญ่ที่แบบไม่ได้สนใจมันก็เหมือนเป็นการย้ายที่ทำงานแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราประพฤติตัวเป็นยังไงแล้วเราก็เป็นนักแสดงที่ดีแล้วก็เป็นลูกน้องที่ดีเป็นน้องสาวที่ดีของกาตนามาโดยตลอดมีงานอะไรเราก็ทำให้โดยตลอดเพียงแต่ว่าณตรงนี้เมื่อเราถึงจุดหนึ่งของอายุแล้วก็จุดหนึ่งของงานเราก็อยากจะพัฒนาแล้วก็บอกเรียนผู้ใหญ่ตามตรงนะคะก็ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ว่าอะไรปัจจุบันจุ๋ยก็ยังทำงานพัฒนาอยู่นะคะมี1รายการดังนั้นก็ชี้ชัดแล้วแล้วพี่ตาก็ออกมาเองแล้วด้วยจากปากพี่ตาอย่างนี้นะคะท่านจุ๋ยก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากๆแล้วก็ขอโทษที่สร้างความเดือดร้อนในเรื่องของข่าวให้มาตลอดค่ะเห็นว่าอย่างที่จุ๋ยบอกมีงานเป็นพิธีกรเป็นรายการใช่ไหมของกาตนา
ใช่ค่ะซึ่งจุ๋ยทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะมันจะมีผลอะไรต่อจากนี้ไหมคะเออจริงๆแล้วเขาบอกอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแรกที่รับนะคะว่าจะมีอายุของผังรายการประมาณ1ปีซึ่งอันนี้เป็นเหมือนแบบเป็นแค่ช่วงแรกแต่เราก็ไม่รู้ว่ารายการมันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแต่ณตอนนี้ยังทำอยู่อีกหลายเดือนเลยค่ะ